เดี๋ยวลองชิมมึงครับขอบคุณครับแต่ผมชิมเองครับผมอื้อหือนี่เป็นกลมมันกลมนี่เป็นผูกหวานอันนี้ไม่อันนี้เพราะสามรสเนื่องจากเป็นตัวผู้นะหวานยาแล้วนี่เพื่อไอ้ยังครับผมเพื่อไปเวลามันออกดอกนะครับเพื่อให้บอครับเพื่อให้ผึ้งเนี่ยมาแรงเนี่ยที่มาจับเกสรน่ะเกสรตัวผู้กับมาใส่ตัวเมียสินะเก็บจับตัวเมียมาใส่ตัวผู้อย่างนี้นะครับให้มันออกผลครับผมให้มันออกผลผลคือตัวนี้คือนี่คือเคล็ดลับเป็นตัวนี้แหละเป็นการผสมพันธุ์ใช่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 โอ้ครับผมให้มันอย่างเดียวรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะเปรี้ยวหวานกรอบเลนลาแชนเนลเย้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเฮาเลนลาแชนเนลกันนะครับผมมือนี่15มาชมแปลงบักทันครับพุทรานะครับนี่อยู่หมู่5ตำบลหนองตาดใหญ่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ผมสิพามาสัมผัสมาสอบถามเราเด้อครับว่าเราเห็ดจังไหนนี่ครับมีการจัดการระบบจังไหนครับผมเดี๋ยวเฮามารับชมรับฟังน้ำกันเด้อครับเด้อหน่วยดกอยู่ครับเดี๋ยวรอเรามาก่อนมาฮอดสวนเราก่อนเจ้าของอีกครับผมแห้งสิบืนสิสู่ก็บ่มีสิมมปีนี้บ่น้อแม่เจ้าว้าวลองเพียงให้ฟังไว้ซั่นแล้วครับอากาศร้อนต้นน้อยๆนะครับต้นน้อยๆคือดกแท้สิมของเราก่อนได้บ่นี่ครับอันนี้ก็เป็นมาดูข้อมูลแม่น้ำครับเป็นโครงการของเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่นั้นนะครับครับผมอันนั้นก็เป็นท่านปลัดนะครับลงพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรนะครับเพื่อรายงานให้ครับหน่วยให้กับอำเภอและจังหวัดทราบเดี๋ยวครับตรงนี้เราส่วนไปมึงเดี๋ยวผมให้มึงหน่วยนี่ตัวนี้ปึ๊ดคักขนาดวะเดี๋ยวอีก2คนอยู่ท่าคุณครับข้าเจ้ายานแดดมาว่ามึงหน่วยไงหลายนี่ได้กินหลายพี่โอ้ครับอันนี้ต้นผู้ลูกมันจะปั้มๆเนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูต้นนั้นครับอ่ะลูกมันจะเป็นปั้มๆน่ารักอ๋อไม่มีต้นเพศผู้เพศเมียของครับใช่ๆอันนี้มันเหมือนปอขึ้นลูกครับเขาอธิบายพี่วันนั้นน่ะครับใส่บอกว่าอย่างไรอันนี้มันต้นผู้ต้นนี้เป็นเพศผู้เพราะว่าลูกมันจะกลมๆปั้มๆเนี่ยอ๋อเพศผู้จะต้นจะหน่วยกลมๆโอ้หน่วยใหญ่แท้ใช่กินของเราได้บ่นี่ว่าไรครับสวัสดีครับเจ้าของเรามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอันนี้ต้นผู้รสชาติบ่คือกันเด้เข้ารู้ได้ต้นผู้ต้นแม่อันนี้ต้นผู้มันเป็นแบบว่าผสมให้มันดกนะต้นผู้ผสมเกสรให้มันดกแบบใดครับต้นอ๋อผสมเกสรต้นผู้จ้าครับมันเดี๋ยวต้นผู้ไปผสมต้นตัวเนี้ยมันน่ะเนื้อที่3ไร่ครับทั้งหมด3ไร่360ต้นทั้งหมด360ต้นน้ำพันธุ์มาจากไหนนะครับพี่มาจากอุบลนะครับจากอำเภอสว่างวีระวงศ์สว่างวีระวงศ์เขาเอิ้นพุทราพันธุ์ยังเนี่ยสามรสของแสงทองครับสามรสแสงทองนี่เพิ่งได้ปลูกวันที่4มิถุนายนครับปลูกเริ่มปลูกวันที่4มิถุนายน2564เราใช่ครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาได้ผลเลยครับผมนี่ท่านว่าได้ผลเลยเดือนครับผม6เดือนขายยักรอบยังครับเก็บไปหลายแล้วครับเก็บไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ผู้สั่งบางทีผมก็ลงในเฟซไปทีละคนบ้านเฮานี่น่ะสั่งเอาทีละบ่ได้ใส่ยังครับไอ้สารตัวนี้บ่ได้ใส่เพราะว่าเพิ่งชวนกินเลยนะครับเพราะว่าผ้ามันกันมาทีมงานหลายคนนะครับอันนี้ก็เป็นเกษตรกับพึ่งอย่าทำนะครับพึ่งอย่าทำแล้วก็ได้ผลจริงนะครับแต่ว่าลักษณะของมันนี่สังเกตนะครับว่าต้นระวังต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียนี่บ่คือกันครับบ่คือกันแบบไหนครับครับบ่คือกันลักษณะของมันเราสังเกตว่าตัวนี้ตัวเมียสังเกตว่ามันจะออกลูกนี่แหละมันจะออกลูกแหลมๆแต่ว่าไฟบางลูกตัวผู้ครับมันจะออกตัวกลมนะแล้วพาไปดูตัวผู้
ต้นตัวปูลักษณะคือต้นนี้ต้นไหนครับต้นนี่ครับต้นตัวปูนี่คือต้นตัวผู้นะครับนี่แหละเพราะว่าเวลาปลูกมันก็จะสลับปูตัวเมียครับบ่แม่นสามสามสี่ต้นสี่ต้นตัวแม่แล้วกับผู้หนึ่งสี่ต้นตัวแม่แล้วกับผู้หนึ่งจังสีนะครับไปเพื่อไอ้ยังครับผมเพื่อไปไอเวลามันออกดอกนะครับมันปิวเพื่อให้บ่ครับเพื่อให้ผึ้งเนี่ยแมลงเนี่ยที่มาจับเจสอนน่ะเจสอนตัวผู้ไปใส่ตัวเมียสินะเก็บจับตัวเมียมาใส่ตัวผู้สินะครับให้มันออกผลครับผมให้มันออกผมผลคือตัวนี้คือนี่คือเคล็ดลับเป็นตัวนี้แหละเป็นการผสมพันธุ์ใช่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 โอ้ครับผมเป็นความรู้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนี้แต่ว่าพุทราตัวนี้นี่เป็นพุทราเปรี้ยวนะครับว่าเป็นพุทราหวานโดยตรงเด้แต่ว่าเขาว่าถาบกิ่งนะถาบกิ่งนะครับมันก็จะมาเป็นพุทราสามรสได้นะแต่ถ้าเป็นตัวผู้มันจะเปรี้ยวมันยังไม่ทาบกิ่งใช่ครับใช่ใช่ครับใช่โอ้เป็นทางสั่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นความรู้สังเกตว่าครับเวลาลักษณะคือตัวนี้คือเป็นผมกิ่งเดียวเนี่ยที่กิ่งน่ะมันแตกเต็มหมดเด้อแต่ว่าผมต้องตัดแต่งกิ่งนั่นน่ะผมต้องตัดแต่งกิ่งให้มันเหลือกิ่งเดียวตัดแต่งกิ่งเพื่อยังครับตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เอางาเดียวกิ่งเดียวเพื่อให้ไปบำรุงให้มันเจริญเติบโตไว้ก็ที่เฮาจงไว้หลายๆครับอ๋อมันจะได้สมบูรณ์ใช่ใช่ใช่อีก2ปีผมก็จะแต่งสาวให้แต่งสาวอีกหมายความว่าตัดกิ่งทั้งหมดเลยให้ขึ้นใหม่ให้มันแตกออกทีนี้ลำต้นมันจะใหญ่ใช่มันจะไม่มันคือเราต้องแต่งสาวให้เรื่อยเรื่อยเรื่อยลำต้นใหญ่แต่เป็นภูมิใช่ครับใช่ใช่จะไม่สูงลักษณะนี้ถ้ามันออกมาผมก็จะอย่างนี้ได้เนี่ยผมก็จะจับตรงนี้มานี่แล้วก็มาเอาไม้ตอกตรงนี้แล้วผูกไว้ไม่ให้มันสูงคือเวลาเราเก็บเจ้าเก็บง่ายลักษณะนี้ไงเนี่ยคือร่องของมันเราก็ได้เดินสะดวกใช่ไหมเราต้องเอาลักษณะนี้นะครับเราเนี่ยก็ดึงมาเนี่ยจริงมูนี่ก็ตัดออกไปเร็วบ่ครับตัวนี้มาตัดคือตัวนี้มันสีเวลามันบ่มลูกมันสีย่อยออกมาเลยเนี่ยทีนี้มันสีลากถึงเพื่อนได้เด้ไอ้จริงไอ้พวกนี้นี่นะมันจะจับไอ้ตรงนี้ต่อไปนะคือเขาบอกเอาจริงไม่ไปไรนะครับบ่เอาจริงไม่คือเอาบันแค่ลำต้นเลี้ยงลำต้นต้นเดียวนี่แหละก็คือนะครับการปลูกครั้งแรกเขาจะให้มันต้นใหญ่ขึ้นมาพอถ้ามันกัดขาหลายกิ่งมันจะเหมือนเป็นผ้าลาในการจะเติบโตใช่ใช่ครับมันจะดูแลลำต้นบ่ไหวนะครับแล้วก็เทียดให้ผลเล็กผลเล็กครับผมถ้าเขาจงไว้แล้วจะเป็นผลเล็กเลยถ้าเขาเอาแค่นี้ละเขาเอาแค่นี้ละขายมันจะดูแลถ้ามันเยอะจริงๆน่ะมันจะสลัดลูกของมันออกเองบ่แม่นว่ามันเกิดจากไสเกิดจากว่ามันเลี้ยงลำต้นบ่พอมันก็ต้องสาระลูกของมันทิ้งนี่นะครับลักษณะนี้เพราะว่าให้ต้นมันจะเริ่มเติบโตไปได้ใช่ใช่ใช่ครับเป็นหลักการธรรมชาติของมันอยู่แล้วใช่ครับในเมื่อมันลูกมันเลี้ยงไม่ไหวมันปะมันก็ต้องสาระลูกมันถิ่มสินะครับครับคือมันเป็นแน่นทอดีก็คือเป็นวิทยาทานนะครับที่เคยศึกษามาด้านนั้นนะโอ้ขอบคุณความรู้ดีๆเลยครับผมคุณพี่วัดนะครับผมครับบางดอกดีก็นี่สังเกตนะแล้วมันก็สาระดีครับแก้งน้อยนี่พอมันดกเกินไปจนบางครั้งนี่เขาต้องสาระตั้งสินี่ขยับให้มันลงโอ้มันก็เก็บไปขายได้แล้วตัวนี้ครับอันนี้บ่มันสิมีมันสิเสียรสชาติเฮาเอ้าบ่เอาโอ้เป็นหยังคือสิเสียรสชาติครับมันยังบ่เต็มที่นะครับคันบ่ดีเฮาก็บ่เอาออกคันบ่ดีเฮาก็บ่เอาออกแต่ว่าได้คุณภาพนะครับแต่ว่าคันพูดถึงว่าเมื่อกี้นี่เฮาก็ไปให้ญาติเฮาให้ลูกให้หลานเฮาเออกินได้จังซี่นะก็บ่เป็นหยังครับแต่ว่าสิเฮาแบบจำนายน่ะบ่เอาโอ้ครับผมถ้ามันหล่นมันร่วงจังซี่หมายถึงมันบ่ได้เกรดมาตรฐานเกณฑ์มันแม่นครับมันบ่เอาบ่ผ่านรสชาติมันจะบ่ผ่านแต่ผมชิมมึงมันแซ่บอยู่นะครับพี่น้องมันยังบ่ทันได้เขาเอิ้นยังบ่ทันได้เหลืองนะครับบ่ทันได้สุกงามปานใดนะมันยังบ่เต็มที่นี่คือยังต้นเนี่ยมันก็ดกมันดกพูดว่าดกเลยครับดกเด้ไอ้ต้นที่ดกเนาะมันบ่มันก็ดกอยู่ไปเบิ่งทางนั้นครับไปเบิ่งด้านนี้นั่นบัดนี้พาผมไปเลยครับผมไปดูน้ำกันครับชิมมันเลยยังเหลืองอ่ะชิมมึงครับอ๋อชิมมึงวะเนี่ยชิมนะครับชิมเลยครับชิมเลยอันนี้มันเป็นตัวแม่นะครับมันดกมันสลัดออกอะค่ะโอ้มันโลนขึ้นหน่วยมันสลัดออกนะครับถ้ามันร่วงแล้วมันสิบ่ค่อยดีปานใดมันอย่างเดียวชิมมึงต้นถูเด้รสชาติเป็นไงอร่อยค่ะเปรี้ยวหวานกรอบเดี๋ยวผมชิมน้ำเนี่ยเอาทีมันร้อนกันเลยครับมันต้นทีมั้ยมันต้นทีมั้ยอ๋อวิจัยเวลาหยิบชิมมึงป๊อปพี่มาชิมบ้างก่อนนะต้นทีมันแซ่บป่ะแซ่บแซ่บเดี๋ยวชิมน้ำกันเดี๋ยวอมหวานพาชมไปน้ำกันเลยด้วยครับเด้ออันนี้กลับไปนะครับ
นี่นี่ต้นพูครับเนี่ยพูนี่ฟังกับต้นพูตำต้นของมันก็ได้อันนี้6เดือนเต็มครับโอ้งามพาดับยางออกไปเบิ้งไปเรื่อยๆเขาบริวารเบิ้งจะต้นเก่าเขาต้องชั่วต้นหลายต้นไปนั่มเพราะว่าเขามีหลายต้นกับตอนแรกนึกว่ามีสี่หาไรนะครับผีแล้วว่ามีทั้งหมด3ไร่กว่านะครับมีทั้งหมดจักต้นกว่าครับ360ต้นครับ360ต้นเดี๋ยวผมแพทย์ให้ดูครับผมเวลาตรงฮอดิแม่นพี่อ่ะโอ้อันนี้บ่ได้เฮ็ดลําบากกว่าต้นพูต้นนี้งามๆพิจารณาเอาแท้ใครอยากได้ศึกษาความรู้กับมาเลยนะครับอยู่ตําบลหนองตาดใหญ่นะครับบ้านดอนสะแบงตําบลหนองตาดใหญ่อําเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแนวทางใดนะครับมาชมมาศึกษาได้นะครับหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้พี่เล่ากับผ้าผมทั่วแล้วก็ให้ความรู้ไประดับหนึ่งแล้วใครอยากได้อีกก็มาศึกษาดูอีกได้นะครับขอบคุณเล่าครับหลายๆขอบคุณหลายๆช่วงนี้ช่วงตะก้อนนั้นมันตุ้มนั่งลงโอ้ได้ใส่บัดที่นี่ผมต้นนี้โอ้ผมมาบ้านเดียวนี่ไงครับผมก็จะเห็นเดี๋ยวพาดูพระบีปะปุครับพระบีปะปุโอ้โหก็เขาเพิ่งจะเฮ็ดเย็นนี่คุณหน้าเนาะเพิ่งเฮ็ดนะครับเนี่ยครับได้ผลแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้ความรู้เลี้ยงพุทราไปบ่มากก็หน่อยเนาะครับก็ลากันไปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทุกการติดตามคือกำลังใจสุดแสนพิเศษสำหรับพวกเราในการนำคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับพวกเฮาเลลั่นแชนเนลในการทำคลิปต่อๆไปนะครับกับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดีพ่อๆกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับชานผู้สวัสดีครับอันนี้ของแถมหรอครับข้าวปลาครับข้าวปลาโอ้ได้ของแถมพร้อมครับเยี่ยมชมไปก็ดีครับเขียนห้องนั่นหลายเอาปากกาจดเบอร์ลูกไว้เนี่ยใครอยากสงสัยหรือว่าบ่มาครับโลละ30ไกลกะอันนี้ได้ขายกดเบอร์พี่ไปสาวถามข้อมูลได้เบอร์เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ตามหน้าจอนี่เลยนะครับผมโทรมาหาเลยนะครับเบอร์โทรตามหน้าจอนี่แหละครับเสียงอาจจะบุญบ้านเนี่ยมาทำกันหลายคนนะครับเพราะว่าเป็นมาในเขาเดี๋ยวเบิ้งให้มันถือแดดกันบ้างผมมาเดี๋ยวเบิ้งมาในส่วนสำรวจนะครับโครงการเนาะพอดีเป็นมีส่งข้อมูลเลยครับทางอำเภอเลยจังหวัดนะครับเป็นข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมาด้วยกันเป็นคณะหลายคนก็ทำคลิปไปด้วยนะครับอาจจะสนุกสนานเป็นคลิปที่แบบไม่ได้ตัดต่อไม่ได้เตรียมเอียงนะครับกับบ้านๆคลิปบ้านๆนะครับนี่ครับบรรยากาศรับชมไปน้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวผมดีชิมมึงก่อนนะครับที่นี่ยังบริเวณชิมน้ำมูนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมมึงครับขอบคุณครับแท็กซี่เรียกคุณพี่คุณแม่นะคุณพี่เดี๋ยวผมเส้นมึงครับผมอื้อหือนี่เป็นต้นผูต้นกลมนี่เป็นผูหวานอันนี้ไม่อันนี้เพราะสามรสเนื่องจากเป็นตัวผู้หวานยาแล้วนี่มันนี่ที่พี่เราทำไมซิม3รสอันนี้ของตัวเนี้ยต้นตัวเนี้ยอันนี้จะเปรี้ยว3รสจะออกมันๆน้ําเห็นบ่ครับมันจะเป็นมันๆน้ํามันจะมันๆน้ําครับตัวเนี้ยสิอร่อยกว่ามันเป็น3รสอ่ะซิมมึงกะสําหรับคลิปนี้นะครับกะขอลากันเพียงเท่านี้แล้วก็ใครสนใจเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับกับโทรมาสอบถามพี่เราได้นะครับทั้ง2คนนะครับถ้าบ่สะดวกในการเดินทางมารับมาชมมาดูนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้รอบหัววิชานะครับลองทําดูนะครับมาเฮาทําได้บ่สําหรับที่นี่นะครับขอกล่าวคําว่าสวีดัสสวัสดีพ่อๆกันมั้ยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย